สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง GJ Story นะครับวันนี้เราจะไปรับสมาชิกในครอบครัวของเราใช่ไปรับน้องชายเด็กชายน้ำรางเด็กชายน้ำรางเนี่ยคือเป็นสมาชิกในครอบครัวที่เสียงดีที่สุดในครอบครัวก็ว่าได้นะเขาเป็นนักร้องเสียงทองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงจะดีแค่ไหนโอเคไปติดตามกันเลยเฮ้ยเราทำไมถึงต้องไปรับบอกก่อนสิเราพาน้องน้ำรางไปทำหมันใช่เราพาน้องน้ำรางไปตอนแล้วใช่แล้วตอนนี้มันครบกำหนดที่จะต้องไปรับกลับบ้านแล้วนะเราฝากไว้กับหมอ1 อาทิตย์แล้วเนี่ยใช่ครบ1 อาทิตย์พอดีวันนี้เราจะไปรับกันที่เราต้องฝากไว้กับหมอเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขังมันไว้ได้เราก็เลยฝากไว้กับหมอเพราะว่าหมอมีกรงเนาะไปรับไปกันเลยตอนนี้เรากำลังใกล้ถึงคลินิกแล้วนะอีกประมาณ300 เมตรเดี๋ยวไปดูกันว่าน้ำรางอ่ะมันจะเสียงดีขนาดไหนคิดว่าอีกไม่นานเราก็คงได้ส่งมันเข้าประกวดอ่ะนะเพราะเสียงมันดีมากเลยอ่ะใช้น้ำรางอ่ะไม่รู้ว่าเวทีไหนเนี่ยเวทีของน้องหมาเสียงดีมากมันน่าจะได้ประกวดนะถ้าเข้าประกวดได้เป็นอันดับ1ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยมันนะตอนนี้เราก็ถึงคลินิกปลายรักสัตว์เขาจะมารับน้องของเราจอดที่นาคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูสิมีไหนล่ะน้องหมาของเราใช้น้ำรางมีไหนอ่ะนี่นะน้องน้ำรางอยู่ข้างนอกนะคะน้ำรางเอาปวดอืดแต่ก็ไม่ยอมอืดหน้าลายหมดเลยใช้น้ำรางอ่ะมุดชอบมุดเหลือเกินมีแต่ดอกหญ้าติดว่ามีดอกหญ้าเลยน้ำรางจำได้ไหมคิดถึงบ้านนะคิดถึงบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วจำได้ไหมหน้าลายหมดเลยไม่หล่อแล้วอ่ะจำได้ไหมอยากกลับบ้านไปอยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับบ้านขึ้นรถเลยไปขึ้นรถกลับบ้านกันไปปึ๊บอ้าวมุดเข้าไปขึ้นรถนะเดี๋ยวกลับบ้านไปมุดเข้าไปอ้าวไม่อยากกลับเหรอไม่อยากกลับบ้านแล้วเหรอมุดเข้าไปเร็วเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านรู้แล้วอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังน้องดีใจมากเลยนะคะไม่เจอกัน1 อาทิตย์ดูสิได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวก่อนห้ามร้องเดี๋ยวหัวจะติดตรงนั้นแล้วไม่ต้องเอาหัวออกมาไม่ต้องเลียโอ้น้ำรางไม่ออกเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่บ้านนะครับไปหาแม่เฟนต้ากันกับน้องน้ำฮูนี่น้ำฮูดีใจไหมแม่เฟนต้าดีใจไหมเนี่ยน้ำรางมาถึงแล้วเนี่ยนี่เอาน้ำรางรอดออกมาอย่าไปโดดจะขึ้นทำไมล่ะน้ำรางลงมาข้างล่างนี่ลงมาข้างล่างนี่ทำไมน้ำรางไม่ฉลาดเลยล่ะมุดออกมาสิน้ำรางเนี่ยไม่ประมาณนี้ดีใจมากเลยได้กลับบ้านแล้วนี่หนูได้กลับบ้านแล้วว่าดีใจไหมน้ำรางนี่แม่เฟนต้านะแม่เฟนต้าโอ้ยหิวน้ำมากเลยดูน้ำรางมาถึงก็หิวน้ำเลยคุณหมอไม่ให้กินน้ำเหรอดูหิวน้ำมากเลยว่ะน้ำหูดีใจไหมน้ำหูดีใจไหมนะพี่มีขนมมาให้ด้วยนะพี่มีลูกชิ้นจากงานดูหนาวมาให้ด้วยนี่ใครอยากกินยกมือขึ้นนี่นะดูอาบน้ำให้หรือเปล่าเนี่ยดูอาบให้แ เอาน้องพึ่งถ่ายหน่อยถือไว้นี่อุ้ยอย่าห้ามโดดอย่าพึ่งโดดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีให้ทุกตัวเลยโอ้โหเดี๋ยวใส่ถ้วยดีกว่าใส่ไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องใส่ถ้วยก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินไม่ครบทุกตัวโอ้โหเท่มากเลยอ่ะไอ้น้ำรางอ่ะรอแป๊บนึงได้กินทุกตัวนี่ใครอยากกินนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นลูกชิ้นไหมน้ำหูก็อยากกินอ่ะเดี๋ยวก่อนมีมดเยอะอันนี้มดเยอะมากเลยได้กินทุกตัวแล้วอย่าพึ่งแม่เฟนต้ากินฮอทดอกเนาะแม่เฟนต้าอยากกินฮอทดอกมาเร็วเอาโอ้ยเอาจะเอาไหนไอ้น้ำลางจะเอาไหนไอ้เงือกเอานี่เอาแม่เฟนต้ามานี่ไหมน้ำหูเอาโอ้โหเอาไอ้น้ำลางมากินเร็วยังเลยอ่ะโอ้ยไปแย่งของแม่เฟนต้ากินอ่ะดูแม่เฟนต้าไม่ได้กินแล้วน้ำลางกินเร็วอ่ะน้ำลางผมไม่เคี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำลางเดี๋ยวมีอีกน้ำลางนี่น้ำลางมันมีอีกมันยังไม่หมดอ่ะนี่เคี้ยวกันบ้างเซนี่ของจากงานฤดูหนาวนะเอาตุ๊บล้างเลยก็รีบกินขนาดนั้นอ่ะรีบกินเกินน้ำโหลูกชิ้นมันก็ก้อนใหญ่มากเลยนะโอ้โหแม่เป็นเต้าอีกไหมมาน้ำงูเอาอีกไหมน้ำงูนี่เอายังไม่ได้เต้ยกินไม่ได้น้ำหูมากินน้ำเร็วๆเนี่ยวิ่งไปนู่นแล้วไม่เขียวกันเลยตักกากเกินไปอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนแม่เฟนต้าอ้าวเรื่องของแม่เฟนต้าสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วน้ำหูไปไหนแล้วหาน้ำหูได้ไหมน้ำหูรีบกินเกินไปเห็นไหมได้ไหมไหนนั่งลงหายหัวมันไปยังเบียงแล้วลูกสิ่งกว่าพูดลูก